สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องโซลัมขอเสนอประวัติคาราคาซะโกโซะพูดผีร่มจีนขี้เล่นที่ชอบแกล้งมนุษย์ของประเทศญี่ปุ่นแต่ก่อนที่คุณจะไปรับชมเนื้อหาด้านในถ้าคุณดูที่ผมแล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโซลัมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้ผมและทีมงานทำคลิปต่อไปนะครับและสำหรับใครที่อยากซัพพอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องของผมมีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันเรื่อยมานะครับคาราคาซะโกโซเป็นพูดผีญี่ปุ่นที่ถือกำเนิดมาจากร่มกระดาษแบบจีนที่ได้รับการทาน้ำมันเคลือบผิวชั้นนอกป้องกันน้ำฝนเอาไว้มันมีดวงตาขนาดใหญ่ดวงหนึ่งอยู่ตรงกลางลำตัวมีลิ้นที่ยาวยืดออกมาจากปากและอาจมีขาข้างเดียวหรือสองข้างงอกออกมาซึ่งมันใช้สำหรับการกระโดดขึ้นที่ไปมาทีนี้การปรากฏตัวของคาราคาซะโกโซไม่ได้อันตรายต่อมนุษย์ออกจะไปทางกลั่นแกล้งเพื่อให้ตกใจเสียมากกว่าส่วนใหญ่แล้วพวกมันมาแอบมองดูมนุษย์หากเหยื่อเผลอก็จะใช้ลิ้นเลียทำให้ตกใจถึงแม้ว่าคาราคาซะโกโซจะไม่เป็นอันตรายแต่ในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีพูดผีที่มีรูปร่างคล้ายนกอีกหลายตนที่คุณไม่ควรจำสับสนกับคาราคาซะโกโซอย่างเด็ดขาดเพราะพวกมันไม่ได้ขี้เล่นแต่มุ่งหมายของพวกมันคือเลือดเนื้อของมนุษย์ที่ได้พบดังนั้นถ้าหากเห็นพูดผีล่มก็ควรถอยให้ห่างไกลเอาไว้เสียก่อนย่อมจะเป็นการปลอดภัยมากกว่าและนี่คือเรื่องราวของพูดผีญี่ปุ่นคาราคาซะโกโซพูดผีล่มจีนขี้เล่นที่ชอบแกล้งมนุษย์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับหวังว่าทุกท่านที่รับชมจะถูกใจกันนะครับผมสำหรับใครมีคอมเมนต์หรือเนื้อหาเพิ่มเติมก็มาแชร์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ